ฉันชื่อเจนนี่เจนนี่ที่แปลว่าอิสระฉันเป็นพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าฉันสวยขอตัวทำงานก่อนนะสวัสดีค่ะคุณหนูลิลลี่วัน12,8,9,88.55 บาทนะคะสับคุณหนูลิลลี่เนี่ย55 สตางค์เราลดให้พิเศษเลยนะคะพิเศษดีค่ะพี่เจ๊หนูมีเรื่องจำเมาส์ยังไงต่อล่ะตั๊กกี้มันก็ไม่ยังไงหรอกอีเจ๊มันก็แค่ผีกระชากหัวแค่นั้นแหละแบบหลุดหรือว่ามันจะเป็นรักสะอ่อนวะอีเจ๊ฉันมีเงินฉันจะซื้ออะไรก็ได้ฮัลโหลค่ะหัวหน้าฮัลโหลเจนนี่พี่มีเรื่องจะแจ้งค่ะหัวหน้ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะจากที่พี่ไปประชุมมานะเขามีนโยบายให้พนักงาน leave without pay leave without pay เหรอคะพี่กี่วันนะคะ3จ้ะ3วันเหรอคะ3ปีค่ะ3ปีฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าฮัลโหลอีล่าสวัสดีค่ะแม่อีล่าพอจะมีเงินให้มีแม่พองกอแล้วแม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่จ๊ะ500,000 500,000ดูเวลาด้วยกลับบ้านเมื่อฉันมีสติฉันก็คิดได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆแล้วฉันจะทำยังไงแล้วฉันก็ค้นพบว่าฉันจะเป็นของมันกูฟังไม่ออกเลยกูเป็นคำได้ไหมมันเออกูฟังไม่รู้เรื่องใครโกงอะแม่แปะที่หนูตีนดอยนะแปะที่หนูตีนดอยนะหรอทำไมเป็นอย่างนี้เลวมากฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า